เรียกได้ว่าเป็นค่ำคืนที่สวยงามสำหรับเวทีการประกวดค้นหาสาวงาม Miss Connection Thailand และ Miss Queen Connection Thailand 2024เวที Business Connection เมื่อความงามและโอกาสทางธุรกิจมาบรรจบกันโดยผู้เข้าประกวดได้สัมผัสโอกาสที่ไม่เหมือนใครในการสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการนักธุรกิจนักลงทุนและเจ้าของแบรนด์ชั้นนำในอุตสาหกรรมต่างๆเปิดประตูการร่วมมือและสร้างแรงบันดาลใจที่นำไปสู่ความสำเร็จใหม่ๆในอนาคตพร้อมยกระดับความสามารถและศักยภาพของคุณกับการเชื่อมต่อที่ไร้ขีดจำกัดเพราะที่นี่คือเวทีที่จะเปลี่ยนชีวิตสาวงามสู่ธุรกิจและขอแสดงความยินดีกับ Miss Connection Thailand 2024รางวัลชนะเลิศ MCT 07ลูกศรลิขิตภักษรวจิตสุวรรณ Miss Queen Connection Thailand 2024รางวัลชนะเลิศ MQCT 09ป๊อปเมษาเพชรครามก็รู้สึกดีใจมากค่ะแล้วก็รู้สึกว่าหายเหนื่อยแล้วจากประมาณเกือบ2เดือนที่แบบทำกิจกรรมกับเวทีนี้มาก็วันนี้รู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะแล้วก็เต็มที่มากค่ะวันนี้จะขอบคุณใครเป็นพิเศษไหมคะก็อยากจะขอขอบคุณนะคะเวทีนี้นะคะที่ได้เปิดโอกาสนะคะให้กลุ่มคนข้ามเพศนะคะแล้วก็ประกวดร่วมกันกับผู้หญิงนะคะแล้วก็คือเขาให้สิทธิทุกอย่างเท่าเทียมกันนะคะอย่างปกติอะเวทีของสาวสองอะค่ะจะแบบไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับเรื่องรางวัลหรือเงินรางวัลอะไรเงี้ยค่ะก็จะแบบไม่ได้มากเท่ากับเวทีของผู้หญิงจริงๆแต่ว่าในเวทีเนี้ยคือทุกคนแบบได้ตำแหน่งเท่ากันถ้าเกิดว่ามีผู้หญิงได้ตำแหน่งก็จะต้องมีสาวข้ามเพศที่ได้ตำแหน่งเหมือนกันแล้วก็มีศักดิ์มีสิทธิ์เท่ากันเงี้ยค่ะก็รู้สึกว่าดีใจมากเลยค่ะในวันนี้ค่ะก็รู้สึกว่าดีใจแล้วก็เต็มที่หายเหนื่อยทุกอย่างคิดว่า2ปีประมาณ2ปีที่หนูแบบว่าหายไปจากการประกวดก็กลับมาประกวดในครั้งนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะคือก็ถ้าเกิดว่าคิดว่าล็อกมงก็สามารถดูคะแนนหลังบ้านได้เลยค่ะใช่มีทุกอย่างมีคะแนนมีการเก็บตัวคือการประกวดอะค่ะมันไม่ได้วัดกันแค่วันสุดท้ายอย่างเดียวถ้าอย่างนั้นคือตลอดระยะเวลาการเก็บตัวที่ผ่านมาเราจะทำกิจกรรมไปทำไมถูกไหมคะมีคนอื่นด้วยค่ะที่แบบว่าได้รางวัลไปก็ถือว่าแบบเวทีนี้ก็ให้โอกาสกับใครหลายๆคนค่ะความรู้สึกวันนี้ก็คือรู้สึกดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้เป็นตัวแทนคนแรกของประเทศไทยนะคะก็คือก็ตั้งใจเอาไว้แหละว่ายังไงก็ต้องมงเพราะว่าเราก็คือทำเต็มที่ในทุกๆกิจกรรมไม่ว่าเขาจะนัดมาคือเดินทางจากพัทยามาที่นี่ก็คือก็ด้วยกันก็มาทุกกิจกรรมค่ะแล้วก็เต็มที่มากๆแล้วก็เต็มที่ในทุกรอบแล้วหนูก็เลยมองว่าต้องเป็นหนูแหละใช่ค่ะก็คิดว่าการกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะหนูก็ต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างมีอะไรที่มันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเดินแล้วก็ความสวยแล้วก็การพูดที่ดีขึ้นมากกว่าเดิมค่ะก็ขอบคุณเวทีเหมือนกันค่ะที่แบบเปิดโอกาสให้ทั้งผู้หญิงแล้วก็สาวประเภท2ให้ได้เท่าเทียมกันแล้วก็มี2มงกุฎอย่างเท่าเทียมกันค่ะค่ะก็อยากจะขอฝากนะคะเวที Miss Queen Connection Thailand แล้วก็ Miss Connection Thailand ที่จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรกนะคะอาจจะแบบมีผิดพลาดอะไรประการใดก็คิดว่าเดี๋ยวปีหน้าครับปอก็พร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กรแล้วก็จะนำข้อผิดพลาดในปีนี้นะคะมาพัฒนาเวทีนี้พร้อมที่จะทำงานให้กับองค์กรค่ะแล้วก็อยากจะฝากเวทีนี้นะคะเวทีน้องใหม่นะคะให้ทุกคนนะคะเก็บเอาไว้เผื่อแบบปีหน้าใครตัดสินใจอยากจะมาลงนะคะมาได้เลยค่ะค่ะก็เหมือนกันค่ะอยากให้คนที่ปีถัดไปก็ทำการบ้านมาให้ดีแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อแล้วก็พร้อมที่จะส่งต่อประสบการณ์ให้กับรุ่นน้องปีถัดไปด้วยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็ขอเต็มที่กับการทำงานในเวที Miss Connection Thailand ในปีนี้ค่ะครับเวที Miss Connection Thailand 2024นะครับก็เป็นเวทีแห่งธุรกิจครับซึ่งจะเป็นการสร้าง Business Connection นะครับผ่านเวทีนางงามเวทีนี้นะครับเรามีถึง2มงนะครับเป็นมงสาวแท้นะครับแล้วก็มงสาวควีนหรือสาวข้ามเพศอีก1มงนะครับเพื่อส่งเสริมสิทธิความเท่าเทียมนะครับแต่เวทีนี้นะครับจุดหลักของเราก็คือว่าเป็นการสร้างธุรกิจผ่านเวทีนางงามไม่ว่าจะเป็นธุรกิจกับธุรกิจธุรกิจกับองค์กรต่างๆภาคเอกชนภาครัฐหน่วยงานต่างๆนะครับจะมารวมตัวกันเพื่อขยายธุรกิจต่อกันครับครับคือนอกจากตรงนี้นะครับเรามี business matching นะครับหรือว่า business networking นะครับ
พราะว่าเราประกวดเวทีนางงามนะครับเพื่อว่าต่อยอดธุรกิจให้น้องๆเนี่ยมาต่อยอดธุรกิจกับเรานะครับในส่วนของการผลักดันซอฟต์พาวเวอร์นะครับคือเราก็จะทำคือต้องบอกเลยว่าปีนี้ประเทศไทยของเราเน้นซอฟต์พาวเวอร์มากเราก็จะผลักดันในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวและการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพราะว่านางงามเนี่ยครับเวทีคอนเนคชั่นมันเป็นเวทีที่โจทย์ชัดเจนอยู่แล้วว่าเราต้องการเอานางงามมาดึงธุรกิจเชื่อมต่อกันในการแมทชิ่งธุรกิจอะครับหลายโปรเจกต์แมทชิ่งด้วยนักธุรกิจกันเองแต่เราจะนำความสวยและนำความตื่นตรงนี้เข้ามาเพื่อที่ทำให้ทุกอย่างมันดูเป็นงานรีแลกซ์หรือขี้คายแล้วก็กล้าที่จะเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆที่นี้ครับในการที่จะพานางงามต่อยอดหลังจบอีเวนต์เราก็ได้มีการวางแผนที่จะไปโปรโมทลอยกระทงหรือเทศกาลต่างๆไว้เป็นระบบในระดับหนึ่งครับแล้วก็อยากจะให้พี่ๆทุกคนฝากซัพพอร์ตแล้วก็ให้กำลังใจทีมกองประกวดของเรานะครับเพราะว่าเป็นปีแรกเราก็พยายามให้ทุกอย่างมันเต็มที่ที่สุดครับคือเรื่องนี้ครับมันเป็นสิ่งที่ทุกคนรู้ความตอบอยู่ในใจอยู่แล้วว่าประเทศเราไม่ได้เปิดกว้างแต่ถ้าสมมติเราไม่เลือกที่จะทำเลยหรือไม่ได้ลองเราก็จะเป็นคำถามเดิมว่ามันจะต่อยอดได้ยังไงวันนี้เกิดอะไรขึ้นก็ขอให้ได้ลองเพราะว่าผมคิดว่าทุกคนอ่ะค่าความเป็นคนเท่ากันอยู่ที่ว่าเราจะเปลี่ยนมุมมองของคนเหล่านั้นยังไง1เราก็ต้องปรับให้ตัวของนางงามเราเป็นที่ยอมรับเป็นที่ยอมรับของสังคมเป็นคนดีของสังคมเป็นภาพลักษณ์ที่ดีผมเชื่อว่าถ้ามันเกิดสิ่งนี้ผมคิดว่าทุกคนอ่ะมันก็สามารถที่จะเปิดใจให้กันได้มันจะได้ไม่ต้องเป็นคำถามว่าเขาจะเปิดใจหรือเปล่าลองทำเลยครับได้ไม่ได้ช่างมันทำไปก่อนและที่สำคัญนะครับขอขยายความนิดหนึ่งนะครับผมเวทีของเราเนี่ยส่งเสริมความสามารถต้องบอกว่านางงามของเราไม่ว่าจะเป็นสาวประเภทหนึ่งหรือมิสควีนนะครับทุกคนมีความสามารถที่หลากหลายแตกต่างกันเวทีของเราเนี่ยส่งเสริมความสามารถของน้องๆไม่ว่าจะให้น้องๆ นะครับได้เป็นทั้ง PR Presenter Influencer Brand Ambassador หรือเป็นเจ้าของธุรกิจซึ่งสปอนเซอร์ของเราทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะซัพพอร์ตและก็สนับสนุนน้องๆเหล่านี้ให้มีธุรกิจของตัวเองด้วยนะครับตรงนี้คือเป็นเป้าหมายหลักเลยที่เราจะต่อยอดให้กับน้องๆนางงามทุกคนด้วยครับอันนี้เดี๋ยวขอตอบนะคะคือในส่วนที่เราสัมผัสกับน้องๆมาเนาะในการสัมภาษณ์ห้องดำเนี่ยน้องๆอ่ะมีความสามารถกันหลากหลายในแต่ละอาชีพของตัวเองเหมือนกับว่าเขาจะจบมาในด้านที่เขาอ่ะถนัดในด้านที่เขาเป็นอยู่แล้วก็ในส่วนของบางคนเขามีความสามารถแล้วก็มีความสามารถเฉพาะตัวที่เราสามารถที่ดึงศักยภาพของเขาเนี่ยไปทำงานหรือเชื่อมบิสเนสให้กับเขาได้ค่ะของไม่มีแน่นอนครับเราบอกแล้วว่าทุกอย่างเราตัดสินตามคุณภาพหน้างานจริงๆเราไม่ได้รับมือกับการเกิดเหตุการณ์นี้เลยเพราะว่าเราบอกตัวเองแล้วเราตัดสินตามหน้างานดังนั้นสิ่งที่เป็นการล็อกวงไม่เกิดแน่นอนเพราะว่าหลายคนมาประกวดอะครับมันคือการลงทุนมันคือหลายๆอย่างถ้าสมมติถ้าเราจะล็อกมันก็คือการที่เราตัดชื่อเสียงเวทีตัวเองในปีแรกดังนั้นเราไม่มีการล็อกตรงนี้แน่นอนครับเป็นอะไรบ้างคะตัวนางงามที่มีชื่อเสียงทั้งหมดมาลงเวทีเราเยอะมากรู้สึกเหรอครับมันรู้สึกดีใจแล้วก็เกินคาดครับแล้วก็ในมุมของคณะกรรมการเราก็ไม่อยากตัดสินให้ใครเป็นผู้ชนะแต่สุดท้ายเกมมันก็ต้องเดินตามเกมที่เราวางไว้มันคือการประกวดมันก็จะมีเพียงแค่หนึ่งเดียวที่จะได้ครอบครองมงกุฎแต่คนที่อยู่ในทีมถ้าเรายังมีใจที่จะร่วมเดินต่อกันก็เราจะสามารถซัพพอร์ตความฝันกันได้ส่งออกต่างๆเราสามารถที่จะช่วยเอาธุรกิจมาเป็นทุนในการที่จะพาเขาไปถึงความฝันได้ครับมีเสน่ห์ตัวเองใช่ครับขอบคุณนะโอเคอันนี้ผมขออนุญาตนะครับผมบางท่านอาจจะบอกว่าล็อกหรือไม่ล็อกแต่สำหรับผมเองผมบอกเลยก็ล็อกมงครับล็อกมงคือ1ผมต้องล็อกคนที่มีความสวยบุคลิกดีความสามารถนะครับภาษาการสื่อสารการทำธุรกิจแล้วก็ mindsetนะครับทั้งหมดนี้คือที่เราต้องล็อกคุณภาพของมงของเราครับล็อกคุณภาพไว้ล็อกคุณภาพครับปีนี้สำหรับปีนี้นะครับที่อยากจะฝากนะครับก็แน่นอนครับต้องฝากถึงนักธุรกิจนะครับหน่วยงานต่างๆองค์กรทั้งภาครัฐเอกชนนะครับและก็ทุกภาคส่วนเลยครับฝากให้สนับสนุนเวทีของเราเพราะเวทีของเราเนี่ยเป็นเวทีเปิดกว้างนะครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไม่ว่าจะเป็นอสังหาความสวยความงามแฟชั่นการส่งออกนะครับธุรกิจนางงามธุรกิจสุขภาพต่างๆเหล่านี้ทุกธุรกิจสามารถมาคอนเนคกันได้โดยไม่มีการกีดกั้นใดๆทั้งสิ้นนะครับเป็นเวทีที่เปิดกว้างที่สุดนะครับเวทีของเราถือว่าเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการนางงามเลยก็ว่าได้ก็ฝากทุกท่านสนับสนุนนะครับทั้งนักข่าวนะครับทุกท่านก็ต้องฝากไว้ด้วยครับใช้คำว่าเป็นเวทีเท่าเทียมได้ไหมครับถูกต้องเลยครับเป็นเวทีเท่าเทียมสามารถใช้คำนี้ได้เลยนะครับ